สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะจะต่อเนื่องจากคาบที่แล้วค่ะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ body parts เนื้อหาของเราจะอยู่ในยูนิตที่2ค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะในยูนิตที่2หน้าที่18 19ค่ะชื่อของยูนิตที่2ก็คือ The Amazing Body คำศัพท์หน้าที่18นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านทบทวนให้นักเรียนฟังให้นักเรียนอ่านตามครูนะคะมีอยู่4คำค่ะคำศัพท์อยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะในหน้าที่18ในหนังสือเรียนค่ะอ่านตามครูค่ะ head hand arm leg และอีกคำศัพท์นึงค่ะที่เราจะมาทบทวนกันเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนอ่านทบทวนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปเลยค่ะ Students Book Unit 2 Lesson 1 Exercise 1 Listen, Point, and Repeat Neck Teeth Shoulder Stomach Toe Bone Heart Muscles Brain Body นักเรียนได้อ่านคำศัพท์ตามในคลิปบ้างไหมคะและตรงนี้คือที่ครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้านจากคาบที่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะคะอ่านตามครูเลยค่ะ Head Neck Shoulder Arm Stomach Leg Foot Toe คำศัพท์ที่เราอ่านไปนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนจะเป็นคำเอกพจน์ซะส่วนใหญ่นะคะคือไม่เปลี่ยนรูปแล้วก็ไม่มีตัว S ลงท้ายด้วยตัว S นะคะอยู่ด้านหลังของแต่ละคำค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะครูมีคำศัพท์ใหม่ๆนอกเหนือจากในหนังสือเรียนนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนกันเกี่ยวกับอวัยวะเหมือนเดิมค่ะภาพแรกคืออะไรคะเด็กๆนี่คือปากนะคะปากในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะอ่านตามครูค่ะ mouth ต่อไปค่ะนิ้วมือค่ะนิ้วมือนะคะในภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอ่านตามครูค่ะ fingers แปลว่านิ้วมือนะคะต่อไปค่ะผมนะคะผมของเราก็คือ hair ต่อไปค่ะข้อศอกนะคะข้อศอกภาษาอังกฤษก็คือ elbow ต่อไปค่ะหัวเข่านะคะหัวเข่าในภาษาอังกฤษคือ knee ตัว K ไม่ออกเสียงนะคะเด็กๆและสุดท้ายค่ะหน้าผากนะคะหน้าผากในภาษาอังกฤษคือ forehead หลังจากที่เราเรียนคำศัพท์ใหม่ๆกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายวันนี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆหน้าที่14ค่ะ
ข้อที่1 นะคะให้เติมคำศัพท์ที่โจทย์ให้มาแล้วนะคะทั้ง10คำเติมให้ตรงกับอวัยวะส่วนนั้นๆ นะคะซึ่งมีลูกศรชี้อยู่แล้วค่ะนักเรียนเขียนด้วยดินสอนะคะหลังจากที่นักเรียนทำการบ้านเสร็จนักเรียนส่งการบ้านในไลน์ส่วนตัวของครูปุ๊เท่านั้นนะคะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.4 สอบถามครูปุ๊ไม่ได้เลยค่ะในไลน์ส่วนตัวนะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย